que fazer. Meu pensamento está preso àquele carnaval.กว่าจะมาเป็นร้านกาแฟในบรรยากาศสุดชิลแบบนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อกว่า2ปีก่อนท่านเจ้าคุณธรรมสิทธินายกรองเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารต้องการพัฒนาที่รกร้างระหว่างทางขึ้นภูเขาทองจึงให้ลูกศิษย์วัดช่วยกันสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยวพร้อมกับการเปิดร้านกาแฟโดยมีพี่หมูกับพี่สาวเป็นผู้ดูแลเพราะทั้งคู่เป็นขาประจำที่คอยช่วยเหลืองานของวัดส่วนรายได้ทั้งหมดก็นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆภายในวัดชื่อร้านกาแฟบุญพระคุณเจ้าเป็นผู้คิดให้และให้เหตุผลฟังง่ายๆว่าเป็นชื่อที่จำง่ายและสื่อความหมายว่าทานแล้วจะได้บุญกลับไปด้วยนายชัดชัยอนันต์วิโรจน์หรือพี่หมูบอกว่าท่านเจ้าคุณโปรดการฉันกาแฟและช่วยคิดค้นสูตรกาแฟของร้านหลังเปิดให้บริการร้านกาแฟบุญก็มีทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นและยุโรปและยิ่งช่วงวันสำคัญทางศาสนาหรือวันขึ้นปีใหม่ร้านกาแฟบุญขายได้ถึงวันละ 20,000 ถึง 30,000 บาทเลยทีเดียวปัจจัยที่ทำให้ร้านกาแฟบุญมีผู้ที่สนใจเข้ามาแวะเวียนตลอด2ปีนี้คือการตกแต่งภายในร้านรวมถึงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ลงตัวกับสถานที่และบรรยากาศของภูเขาทองอยากให้มันเป็นสวนนั่งพักระหว่างทางที่จะขึ้นไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับก็ได้เข้าห้องน้ำแล้วก็นั่งพักดื่มน้ำก่อนที่จะขึ้นไปก็เลยจัดเป็นสวนแล้วก็ท่านเจ้าคุณก็ให้จัดแนวนู้นแนวนี้คือมีการคุยกันแล้วก็อยากให้มีเลี้ยงปลาแล้วก็ทำบ่อปลาคาร์ฟขึ้นมาแล้วก็ปลาคาร์ฟมาลงลูกค้าที่ร้านกาแฟบุญส่วนหนึ่งจะเป็นลูกค้าประจำที่ติดใจกับบรรยากาศที่นอกจากได้ผ่อนคลายแล้วยังได้ยินเสียงพระที่เทศผ่านระบบเสียงตามสายด้วยส่วนลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่ร้านเป็นครั้งแรกก็บอกว่ารู้สึกดีไม่แพ้กันเพราะไม่คิดว่าจะมีร้านกาแฟเล็กๆที่มีบรรยากาศผ่อนคลายแบบนี้อยู่ในพื้นที่วัดสะเกด รู้สึกว่าบรรยากาศเข้ากันดีมากเลยครับแปลกเป็นนั้นแปลกดีที่นี่ข้างบนนี่ดูแบบร่มรื่นดีอยู่แล้วครับปกติมาหลายครั้งแล้วพอดีวันนี้มาเพิ่งจะมาเห็นก็เลยลองเข้ามาทานดูก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะเดินขึ้นมาสักการะพระด้านบนเนี่ยมันก็อาจจะมีการเหน็ดเหนื่อยบ้างก็คิดว่าถ้ามีจุดพักแล้วก็มีแบบเรื่องของเครื่องดื่มหรืออาหารให้บริการก็คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีอะค่ะร้านกาแฟบุญตั้งอยู่ที่บริเวณทางขึ้นภูเขาทองเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นก่อนขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและชมทิวทัศน์บนภูเขาทองแวะเข้ามาลองชิมกาแฟที่ร้านกาแฟบุญได้เพราะนอกจากแก้กระหายคลายร้อนได้แล้วก็ถือเป็นการช่วยทำบุญให้กับวัดสะเกดราชวรมหาวิหารในอีกทางหนึ่งอาชีพบุญรอด Voice TV รายงานที่ฟ้าเซ